สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา9:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายสมพลธนาดำรงศักดิ์นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศลแท็บมา Family Rally 2019ครั้งที่12ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลอองพระบาททุนกระดาษทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยหม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสสะเวทประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นำคณะกรรมการจัดงานประกวดดนตรีไทยครั้งที่12ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกระทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประกวดโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกนายสาตราวงจุมปูประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์จำนวน12โรงเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายรายงานการจัดการศึกษาประจำปี2562นายกำพลพรสูงส่งผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดนำคณะผู้บริหารสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทรถจักรยานยนต์ระดับประเทศครั้งที่2ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้บริหารบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดเฝ้าทูลอองพระบาททุนกระดาษทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 14:15 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและชมรมกอล์ฟราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกระทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินการกุศลการแข่งขันกอล์ฟราชมงคลและจากการจัดกิจกรรมต่างๆโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสมพรปิยพันธ์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์เลิกชัยฟูประทีปสิริรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาท
ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์สุภัทราโกสายกานนท์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะวสุนทราภิวัตรอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์พร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์ศีลสิริสง่าจิตปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยศาสตราจารย์สุวัฒน์ธัญรสอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาลบุรินทร์วัฒนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ลิ้มไขแสงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางนิพาโสภาสัมฤทธิ์อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นำทีมผู้ชนะเลิศการประกวดนาฏศิลป์ไทยโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีจังหวัดสมุทรปราการและทีมผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยโรงเรียนหอวังกรุงเทพมหานครในโครงการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติครั้งที่4ประจำปี2562เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเวลา 14:40 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายสุรพันธ์เมฆนาวินนายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นนำคณะผู้บริหารสมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและผู้ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์สสท.ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2562ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนายบัณฑิตอ่าวสถาพรนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพนำคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันแรลลี่การกุศลชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสนี้นายบัญชาเทียนสุนทรและนายสุขชาติเลิศวุฒิรักษ์เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยในช่วงเย็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพในอุทัยแก้วละเอียดศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยพุทธศักราช2552เวลา 17:13 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนายอุทัยแก้วละเอียดซึ่งถึงแก่กรรมด้วยภาวะปอดติดเชื้อเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2563สิริอายุ87ปีนายอุทัยแก้วละเอียดเกิดวันที่23กรกฎาคม2475บิดาและมารดาชื่อนายถึกและนางละออแก้วละเอียดโดยเติบโตในครอบครัวปี่พาทย์มีความสนใจทางด้านดนตรีไทยและเริ่มต้นเรียนตั้งแต่วัยเด็กต่อมาได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงณสำนักปี่พาทย์บ้านบาดได้รับการถ่ายทอดชั้นเชิงการบรรเลงเดี่ยวระนาดเพลงหน้าพาดการปรับวงการขับร้องการประชันวงและการประพันธ์เพลงจนมีความรู้แตกฉานสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีไทยได้ทุกชนิดโดยมีประสบการณ์ด้านดนตรีไทยมาอย่างยาวนานทั้งการแสดงในประเทศไทยและการออกเดินทางไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศนอกจากนี้ยังได้จัดตั้งวงปี่พาทย์ที่บ้านเกิดอัมพวาด้วยหลวงประดิษฐ์ไพเราะตั้งชื่อให้ว่าวงไทยบรรเลงปัจจุบันเป็นวงที่มีชื่อเสียงที่สุดวงหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงครามนายอุทัยได้อุทิศตนทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ดนตรีไทยให้กับสถาบันต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นที่เคารพรักและเป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์และวงการดนตรีไทยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์จึงได้รับรางวัลมากมายอาทิรางวัลเพชรสยามจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมรางวัลคนดีศรีอัมพวาจากจังหวัดสมุทรสงครามและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยพุทธศักราช2552จิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดสกลนครร่วมกิจกรรมจิตอาสาลงแขกสามัคคีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานปลูกต้นไม้และปลูกหญ้าแฝกวันนี้ที่ฟาร์มตัวอย่างสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านโคกทรายขาวตำบลหนองบัวสิมอำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนครพลตำรวจโทเจริญวิทย์ศรีวณิชผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาลงแขกสามัคคีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานในโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 โดยมีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยผู้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสา904และจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมในกิจกรรมร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานปลูกต้นไม้และปลูกหญ้าแฝกเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานขาดรายได้จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด-19โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พื้นที่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง30แห่งทั่วประเทศมาใช้ประโยชน์ด้วยการจ้างงานในห่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน2563ให้มีรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 แห่งนี้มีพื้นที่ดำเนินกิจกรรม23ไร่เศษโดยจ้างผู้ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานเข้าไปทำงานขณะนี้มีจำนวน27คนเพื่อทำเกษตรทฤษฎีใหม่อาทิดำเนินการขุดบ่อตกแต่งบ่อเดิมตกแต่งคลองไส้ไก่
ตัดแต่งกิ่งไม้ทำปุ๋ยพืชสดปลูกหญ้าแฝกรอบคันบ่อเตรียมแปลงปลูกข้าวปลูกพืชผักทางการเกษตรและปลูกต้นไม้รวมทั้งทำเกษตรกรรมธรรมชาติและสร้างฐานเรียนรู้พอกินพอใช้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษวันนี้หน้าบ้านเลขที่35บ้านพรานบูรพาหมู่18ตำบลพรานอำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเครื่องครัวเครื่องนอนแก่นางสุภาชูกลิ่นอายุ81ปีเป็นเจ้าของบ้านเลขที่ดังกล่าวอาศัยอยู่กับหลานๆรวม5คนซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยประสบเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่12มิถุนายน2563ได้รับความเสียหายทั้งหลังโดยครอบครัวนี้มีรายได้จากการรับจ้างกรีดยางเดือนละประมาณ 4,000 บาทการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทางนี้ทางอำเภอขุนหาญและองค์การบริหารส่วนตำบลพรานได้เร่งให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วในโอกาสนี้หน่วยงานต่างๆและคณะสงฆ์อำเภอขุนหาญได้ร่วมมอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้ด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เวลา10นาฬิกาที่วัดพนัญเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายพานุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาจำนวน17คนที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยซึ่งผู้ได้รับทุนพระราชทานได้ปริญาณตนจะมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนให้บรรลุผลเพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในโอกาสนี้พระธรรมรัตนมงคลเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหารได้ร่วมมอบปัจจัยสมทบค่าเดินทางแก่นักเรียนและนักศึกษาผู้ได้รับทุนพระราชทานทุกคนด้วยนายผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัยจำนวน12ครัวเรือนที่บริเวณบ้านเรือนประชาชนตลาดบ้านแผนอำเภอเสนาซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่อายุนับร้อยปีส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้เก่าโดยเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่12มิถุนายน2563การได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
วันนี้ที่สถานีรถไฟขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเป็นวันที่6ที่สภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยขึ้นระหว่างวันที่11ถึง20มิถุนายน2563เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นโดยได้แจกจ่ายอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนณสถานีรถไฟขอนแก่นจำนวน300ชุดอีกทั้งได้นำอาหารพระราชทานไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นจำนวน500ชุดอำเภอเมืองขอนแก่นจำนวน700ชุดและอำเภอบ้านฝางจำนวน500ชุดประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นคณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงวันนี้ที่ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเป็นวันแรกภายหลังจากมีแถลงการเรื่องเสด็จไปรับการถวายการตรวจพระอาการชาบริเวณพระกรหรือแขนขวาซึ่งคณะแพทย์ได้ถวายการตรวจพระอาการและพระบรกายมีความเห็นว่าควรจะได้ถวายการตรวจพิเศษเพิ่มเติมโดยละเอียดเพื่อจะได้ถวายการรักษาที่เหมาะสมต่อไปคณะแพทย์จึงได้กราบทูลเชิญเสด็จไปประทับรักษาพระอาการประชวรณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2563และขอให้ทรงงดพระกรณียกิจระยะหนึ่งโดยมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆอาทิสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์และพลอากาศตรีธีระเชียงทองรองเลขาธิการพระราชวังพร้อมด้วยข้าราชบริพารในพระองค์นำแจกันดอกไม้และสิ่งของไปถวายหน้าพระรูปและลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็วทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 15:30 น.จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ